ในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นอกจากจะส่งผลนะคะต่อพืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างที่คุณศรีสุภางบอกไปแล้วต้องระวังเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอด้วยค่ะคุณผู้ชมสุพรรณบุรีค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันจับงูนะคะความยาว3เมตรที่กำลังเลื้อยไปขดตัวอยู่ข้างมุ้งซึ่งมีนางสงวนรุ่งจำกัดอายุ77ปีป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถเดินได้นะคะภายในบ้านพักอำเภอเดิมบางนางบวชใช้เวลาประมาณ10นาทีก็สามารถจับตัวได้ค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่กับนางสงวนซึ่งเป็นภรรยานะคะได้ยินเสียงแมวส่งเสียงร้องผิดปกติก็เลยคว้าไฟฉายออกมาดูถึงได้พบว่ามีงูเหลือมเนี่ยกำลังเลื้อยมาอยู่ที่ข้างมุ้งจึงแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ